คราวนี้จริงๆต้องบอกว่าบ้านที่เลี้ยงหมาพิทบูไว้เนี่ย บ้านใหญ่มีรั้วไฟฟ้าแต่ปัญหาคือรั้วมันเปิดค่ะพิทบูคุณก็เลยหลุดมา2ตัวค่ะโอ้โหไม่ใช่ตัวเดียวอีก2ตัวออฟมากัดพนักงานเก็บขยะค่ะแล้วโอ้โหขย้ำขาเสร็จตามรายงานนะคือลากน้องพนักงานคนนี้ไปด้วยเจ็บหนักเลยนะคะเอามาดูเหตุการณ์นี้กันค่ะมันกัดแล้วมันไม่ปล่อยอะเห็นแล้วเห็นเปิดไว้ตลอดไอ้ทำไมเขาเปิดเดินมายังเสียวๆเลยเขาบอกไม่กัดเครื่องโอ้โหเย็นๆนะไม่เป็นไรแล้วนะปลอดภัยแล้วนะเอ๊ะได้เอาอย่างเดียวไหมเย็นๆนะปลอดภัยแล้วนะโอ้นะนี่คือคนที่เพิ่งผ่านนาทีชีวิตถูกพิทบูขย้ำมาร้องไห้ด้วยความเสียขวัญเลยคุณผู้ชมเสียงร้องนี่น่าสงสารมากนะคะแล้วก็จะมีเสียงอะถ้าเราจะได้ยินอะในทำนองเหมือนกับว่าหมาไม่กัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยคือ2ท่านที่เป็นผู้สูงอายุคือญาติของเจ้าของสุนัขพันธุ์พิทบูก็คือ2ท่านเนี้ยนะคะก็จะเห็นว่าบ้านกว้างมีบริเวณนะคะแต่ปัญหาคือสุนัขมันหลุดเพราะรั้วไม่ได้ปิดนะคะผู้เสียหายเนี่ยเป็นพนักงานเก็บขยะนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่พื้นมีเพื่อนพนักงานช่วยปฐมพยาบาลก่อนจะรีบนำส่งให้คุณหมอช่วยเหลือเหตุเกิดช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะพนักงานเก็บขยะเนี่ยเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งในซอยบางกรวยไซน้อย43ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นอดีตตำรวจนะคะคือเกษียณมาหลายปีแล้วค่ะ7โมงครึ่งที่ผ่านมาพนักงานเก็บขยะเทศบาลตำบลบางสีเมืองก็ออกเก็บขยะตามบ้านเรือนตามปกตินะคะมีพนักงานเก็บขยะ3คนคนขับผู้ชาย1คนแล้วก็มีพนักงานที่จะเก็บขยะเนี่ยชาย1หญิง1ระหว่างรถเข้าไปในซอยมาจนถึงบ้านหลังเนี้ยค่ะพนักงานหญิงก็ลงจากรถจะไปเอาถังขยะที่ตั้งอยู่หน้าบ้านมาทิ้งที่รถขยะปรากฏว่ารั้วบ้านหลังเนี้ยซึ่งเป็นระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าอยู่ๆรั้วมันเปิดคุณผู้ชมพอรั้วเปิดปั๊บเนี่ยสุนัขพิทบู2ตัวที่คนในบ้านเขาเลี้ยงไว้ก็วิ่งกระโจนออกมาแล้วขย่ำพนักงานเก็บขยะทันทีนะคะจนคนที่อยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งเจ้าของบ้านเนี่ยต้องช่วยกันเข้ามาห้ามแล้วก็แยกสุนัขไปขังก่อนจะเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยพนักงานเก็บขยะที่ถูกสุนัขกัดมีบาดแผล3จุดใหญ่ๆคือหน้าแข้งด้านซ้ายนะคะหัวเข่าค่ะแล้วก็ที่เอ็นร้อยหวายเนี่ยคุณผู้ชมเบื้องต้นคุณหมอฉีดยาเย็บแผลให้แล้วนะคะต้องหยุดงาน7วันส่วนเจ้าของสุนัขเองเขาก็แสดงความรับผิดชอบนะคะคือจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะจ่ายชดเชยที่ผู้เสียหายเขาต้องหยุดงานรวมทั้งจะให้เงินทำขวัญด้วยนะคะซึ่งผู้บาดเจ็บเองก็อาจถือว่าตกลงกันได้ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีอะไรไปนะแต่เอามาเตือนภัยก็แล้วกันสุนัขยิ่งถ้าเกิดเป็นพันธุ์ดุเนี่ยนะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดที่น้องเขาเจ็บถึงขนาดต้องกอดขาเพื่อนเอาไว้แบบนี้เลยแล้วนี่ว่ายังไปกัดขาแต่ถ้าล้มแล้วไม่มีคนมาช่วยอาจจะหนักกว่านี้ไหมถ้าจังหวะนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่รั้วมันเปิดแล้วพิทบูออกมาแต่เป็นเด็กเป็นคนแก่ที่มาเดินออกกำลังกาย7โมงเช้าล่ะครับอะไรจะเกิดขึ้นแต่นี่ก็คือเชื่อว่าทุกคนได้บทเรียนยิ่งบ้านหลังนี้เองเขาใช้รั้วไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องระวังละก่อนจะเปิดจะปิดรั้วเนี่ยต้องดูว่าขังหรือล่ามหรือป้องกันสุนัขเอาไว้ไม่ให้ออกไปดีแล้วหรือยังใช่ฮะอย่างบ้านผมเองเนี่ยผมก็มีหมาซึ่งบางแก้วมันก็ดุก็ดุแล้วประตูบ้านผมก็รั้วไฟฟ้าเหมือนกันเวลาจะกดเนี่ยต้องดูก่อนเอ๊ะหมาถูกล่ามหรือยังใช่ค่ะคือถ้าปล่อยเนี่ยบางทีมันอาจจะวิ่งออกมาแล้วถ้าคนที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ยมันอาจจะโดนได้นะฮะแล้วเราก็เคยอ่านข่าวที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่อ่ะแต่ว่าเป็นเด็กอ่ะบางทีเสียชีวิตเลยนะถ้ายิ่งพิทบูอ่ะเราเคยอ่านข่าวที่แบบไปขย้ำคนเสียชีวิตมาแล้วด้วยนะคะต้องระมัดระวังกันเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ